ที่รับมือกับคำแพงยังไงเราก็ต้องมีไม้ใส่มะม่วงครับใส่มะม่วงแล้วเวลาอาบน้ำดื่มน้ำเอาออกไหมไม่ครับเพราะว่าคนอ้วนไม่อยู่ครับผมเราต้องเซฟตัวเองมากมากเลยครับผมทำไมลูกพี่ไม่อยู่แล้วไม่กล้าบ่ไม่กล้าเลยครับมีคนอื่นด้วยมีกล้าไหมไม่กล้าวิววิวมันเดิมอ๋อวิวมันสุดหล่อครับผมนี่จะหัวหน้าบอกว่าจะไปวันไหนหัวหน้าบอกว่าหลังงานบวชนี่แหละอ๋อหลังงานบวชเสร็จก็คงจะน่าจะเป็นน่าจะพร้อมๆกับคำแพงน่าจะเดินทางพร้อมกับคำแพงนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีแม่ FC นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้ก็พาแม่ FC มาเที่ยวชมช้างใต้สะพานนะครับผมช่วงเช้านะครับผมเราก็ทำภารกิจที่บ้านเสร็จแล้วก็แวะมาดูเพื่อนใต้สะพานนะครับผมภูผาคนกอบนะครับผมก็คำแพงนะครับคนกอบสวัสดีครับผมขออนุญาตถอดเสื้อได้ครับถอดเสื้อนะครับร้อนนะครับช่วงเช้าแล้วเราบอกภูผาแล้วเราบอกภูผาเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปจะไปคำแพงบ่เดี๋ยวมาดูคำแพงนะครับผมนี่ก็ในช่วงนี้ก็มาอยู่ที่ใต้สะพานเพราะว่ากลับมาจากป่าเพราะคนอ้วนนะครับผมก็ได้เดินทางไปที่เหนือนะครับผมไปที่เหนือนะครับไปทางอำเภอนะครับอุ้มก๋อยนะครับผมคืออุ้มก๋อยนะครับเราอยู่คนเดียวเราต้องนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามคนก๊อฟว่าอยู่คนเดียวนี้ทำหน้าที่ยังไงบ้างอยู่คนเดียวกับอยู่คนเดียวที่รับมือกับคำแพงยังไงเราก็ต้องมีไม้ใส่มะม่วงครับผมใส่มะม่วงแล้วเวลาอาบน้ำดื่มน้ำเอาออกไหมไม่ครับเพราะว่าคนอ้วนไม่อยู่ครับผมเราต้องเซฟตัวเองมากมากเลยครับผมทำไมลูกพี่ไม่อยู่แล้วไม่กล้าบ่ไม่กล้าเลยครับมีคนอื่นด้วยมีกล้าไหมวิวมันเดิมอ๋อวิวมันเดิมแสดงว่าทางน้ำครับผมอ๋อนี่ทางน้ำนะครับผมทางน้ำทั้งน้ำดื่มแล้วก็น้ำอาบอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าครั้งละสองถังครับผมครั้งละสองถังลูกพี่ไม่อยู่นี้ไม่กล้าครับไม่กล้าเสี่ยงยังไงคำแพงกลัวลูกพี่แห้งมากบ่ได้ยินเสียงนี่โอ้คนอ้วนนี่มีของดีอะไรนะต้องขอของดีคนอ้วนซะแล้วนะครับก็นะครับผมคำแพงในระหว่างที่อยู่หลักแล้วก็คนอ้วนไม่อยู่นะครับคนก็จะไม่ย้ายเป็นเด็ดขาดเลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าคนอ้วนก็รู้ใจแล้วครับผมครับคนอ้วนรู้ใจคนอ้วนอ่านไม่ได้ทำอะไรนะครับผมแต่ว่าเขาอ่านเกมออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจากที่ผมเคยบอกไปว่าเขาเข้าช้างเข้าประชิดตัวเลยนะครับเข้าถึงตัวเลยช้างก็เลยอาจจะทำอะไรได้ลำบากนะครับผมคือคนนี้ใจถึงกว่าช้างนะครับใจถึงกว่าช้างช้างก็เลยกลัวใจถึงไม่กลัวอะไรเลยก็เลยช้างก็เลยกลัวนะครับก็เลยต้องอาบน้ำดื่มน้ำอยู่ตรงนี้สัก 2-3 วันก่อนนะครับผมเป็นกว่าคนอ้วนจะมานะครับผมคือคนกอบก็เป็นควานอยู่ข้างบนแต่ว่าดูแล้วกลัวคนอยู่ข้างล่างมากกว่าใช่ไหมครับก็เก็บหลักเก็บขยะนะครับผมช่วงเช้าถัดมาก็จะเป็นแม่โบวี่นะครับแม่โบวี่เพิ่งกลับมาจากทัวร์นะครับได้ยินว่าแม่โบวี่จะไปที่ป่านะครับผมจะไปที่ป่านะครับวันนี้ไปอยู่ที่ป่าไปกินหญ้าธรรมชาติอยู่ที่ป่านะครับอันนี้ช้างครอบครัวของคนอ้วนอีกเชือกนึงนะครับผมแต่ว่าพี่เคยดูแลนะครับพี่เคยเป็นคนดูแลนะครับผมแม่โบวี่อ้วนมากนะครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยแม่โบวี่กลับมาจากทัวร์นะครับไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนนะครับผมตั้งแต่เราไปเห็นงานที่ขอนแก่นนะครับผมอำเภอสีชมพูนะครับนี่เพิ่งกลับมานะครับแล้วก็จะไปหาพ่อพายสุดหล่อนะครับงาใหญ่งายาวที่สุดในตอนนี้ใต้สะพานนะครับอยู่กับฟันคู่ใจนะครับฟันวิทย์วันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้กลับวันไหนนะครับผมน่าจะสิ้นเดือนคนวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้พ่อพายนี้ถ่ายเยอะเลยแสดงว่าบรรจุเต็มถังนะครับเต็มถังครับเมื่อคืนครับเป็นยังไงพ่อพายก็ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะมีปฏิกิริยาอะไรที่แปลกๆมั้ยไม่มีครับเมื่อเช้าเข้าก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรใช่มั้ยใช่ครับอ๋อแสดงว่ายอมแล้วครับยอมแล้วใช่ครับ
สวัสดีครับก็เร็วโบสูงครับเร็วๆโบสูงบนสูงโบสูงสวัสดีครับโอ้สูงสูงบนสูงยกงวงขึ้นด้วยสูงสูงครับนี่ครับครับโบสูงครับทำเร็วๆครับเสียงด้วยไอ้สุดหล่อครับผมนี่จะหัวหน้าบอกว่าจะไปวันไหนหัวหน้าบอกว่าหลังงานบวชนี่แหละหลังงานบวชเสร็จก็คงจะน่าจะเป็นน่าจะพร้อมๆกับคำแพงน่าจะเดินทางพร้อมกับคำแพงนะครับผมนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ท่าราชไปก่อนนะครับผมก็ถือว่าดีขึ้นมากนะครับดีขึ้นมากนะเราพาดูใกล้ๆนะครับสวัสดีครับครับผมเร็วครับก่อนครับผมครับผมโอ้ยังดังเสียงยาวๆหน่อยครับเร็วสุดยอดเลยเสียงดีมากครับผมตอนนี้เสียงดังฟังชัดนะครับผมก็ตอนนี้เข้าหลักออกหลักก็ยังอยู่มีเพื่อนอยู่เนาะก็ต้องดูแลแล้วก็ยังอยู่ใกล้ความใกล้ชิดก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่ที่วัดแล้วก็ไม่มีเพื่อนแล้วทีนี้คนวิทย์คงจะเหงาแย่ครับคงจะเหงาแย่แล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะบางทีอาจจะไม่มีทีมงานเดินประกบข้างแบบนี้นะครับต้องระมัดระวังเวลาเข้าออกนะครับผมอันนี้อยู่กับทีมงานก็อ้วนนะครับผมเข้าง่ายหน่อยนะครับทีมงานเพราะว่าเราเคยสัมผัสเคยจับด้วยกันนะครับจะง่ายๆหน่อยแล้วก็จะอ่านใจออกนะครับแต่ไม่เป็นไรอยู่ที่นั่นก็มีทีมงานมีคนเลี้ยงช้างอยู่ที่นั่น2ความนะครับผมความ2ท่านนะครับก็คงจะช่วยกันดูแลก็ให้เขาอยู่เป็นเพื่อนให้เขามายืนประกบเป็นเพื่อนเวลาผูกเวลามัดก็ต้องให้ควานมายืนเฝ้าก่อนนะครับผมจะได้อุ่นใจนะครับอุ่นใจมีอะไรก็ช่วยกันทันอ้วนเลยนี่อ้วนมากอ้วนแล้วนี่คนวิทย์เดี๋ยวรอผูกหลักเลยนะเนี่ยถ้าเลี้ยงอ้วนๆมากๆนะครับผมอ้วนจริงๆครับผมอ้วนจริงกลับมาจากป่านี่อ้วนมากเลยนะครับวันที่1ออกแห่งานแล้วนี่แห่ไหมแห่ครับแม่นบ่เยอะแห่อีออกแห่งานเลยครับผมวันที่1ครับโอ้เมื่อคืนเขาเช็ดช้างอยู่แต่ว่าผมบอกว่าพายชัยไม่ได้แห่นะอ้าวเพราะว่าเหรอมาผมพูดเองผมพูดเองบอกว่าพายชัยไม่ได้แห่เอานึกว่าจะไม่แห่เอาไม่เป็นไรถึงแห่ไม่แห่ก็ไม่เป็นไรเอาเข้าไปเลยแห่ได้หมดแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่สภาพไหนแต่ว่าไม่มีก็ไปบ้านผมเลยร้านผมบวชเดี๋ยวเอาไปให้ขึ้นเลยเดินออกหน้าเลย ครับผมพายชัยนะครับบวชกี่หน้าครับเก้าหน้าบวชหน้าเก้าองค์เอาเข้าว่าสิบเอ็ดโมเมนต์บวชหูหน้าได้ยินเมื่อคืนว่ามีเก้านะเฮ้ยเก้าหรือสิบน่าจะสิบเนี่ยสิบสิบเอ็ดนี่แหละประมาณนี้แหละไลฟ์สดหรือยังไงครับนี่ถ่ายคลิปนะครับครับก็มาถ่ายให้เมมซีได้ชมนะครับช่วงเช้านะครับผมกับบรรยากาศใต้สะพานนะครับผมกับวิถีชีวิตควานช้างครับผมก็ตื่นมาก็ทำประมาณนี้เลยนะครับผมทำเก็บหลักเก็บอะไรประมาณนี้นะครับผมพายชัยก็สบายแล้วนะครับผมส่วนคำแพงนะครับคนอ้วนไม่อยู่ก็ควรครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมโดยที่ไม่ย้ายหลักนะครับผมไม่ย้ายหลักว่าคนก็ไม่มั่นใจนะครับในฝีมือตัวเองเพราะลูกพี่ไม่อยู่นะครับก็ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพันกระเหมือนแล้วก็ทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ